รถถังเป่าลมสามารถช่วยทหารได้หลายหมื่นชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ช่วงนั้นก็ได้เกิดสงครามที่ลามไปทั่วโลกและมีผู้เสียชีวิตหลายสิบล้านคนและคงไม่มีใครอยากให้มันเกิดสงครามระดับนี้ขึ้นอีกเพราะมันมีทั้งความสูญเสียแถมไม่ได้อะไรกลับมาด้วยนอกจากเงินทองค่าปฏิกรรมสงครามที่ผู้แพ้ต้องจ่ายให้กับผู้ชนะและเงินเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำให้ทหารที่เสียชีวิตในสงครามสามารถย้อนกลับมาได้แต่อย่างไรเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วเรามาย้อนดูกลยุทธ์สุดแปลกที่คุณเห็นแล้วไม่น่าเชื่อว่าวิธีนี้มันจะช่วยเหลือไม่ให้ทหารเสียชีวิตเพิ่มได้ราวๆ 15,000 นายเลยทีเดียวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้เกิดเหตุการณ์ที่ฝ่ายอักษะและสัมพันธมิตรต่างทำสงครามกันซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมสงครามครั้งนี้กว่า30ประเทศจากทั้งโลกซึ่งว่ากันว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นได้เกิดขึ้นจากความไม่พอใจในสงครามโลกครั้งที่1รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจที่ตกต่ำมากๆรวมถึงความไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาแวร์ไซที่เป็นสัญญาข้อตกลงหลายฉบับที่ลงนามกันเพื่อยุติสงครามโลกครั้งที่1 นอกจากนี้ยังมีการเข้าโจมตีโปแลนด์ของเยอรมนีตอนนั้นโปแลนด์ยังอยู่ในความดูแลของเครือจักรภพอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสอยู่ทั้งสองประเทศจึงได้ทำสงครามกันนอกจากนี้ฝั่งเอเชียเราก็คือญี่ปุ่นเข้ารุกรานชาติต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามารถยึดได้เกือบทั้งหมดทั้งนี้ในช่วงสงครามโลกยังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยก็คือกองทัพผีซึ่งเป็นกองทัพที่ใช้สำหรับหลอกศัตรูให้มีความสับสนในช่วงสงครามแม้จะฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะได้ผลดีแต่รู้หรือไม่ว่าในช่วงสงครามโลกได้มีการจัดตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาอย่างจริงจังสุดๆโดยกลยุทธ์นี้ใช้เพื่อหลอกล่อให้ฝั่งเยอรมนีมีความสับสนคิดว่าฝ่ายศัตรูมีกองทัพที่แข็งแกร่งมีจำนวนคนมากรวมถึงหลอกให้ศัตรูเลี่ยงการเดินทัพเพื่อเดินไปยังจุดที่มีการตั้งรับอย่างดีเพื่อทำการสู้ให้ศัตรูอ่อนกำลังลงมากที่สุดแม้ในสมัยนั้นจะมีเครื่องบินลบเรดาร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวกล้องถ่ายภาพมุมสูงอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นทำให้การมองจากมุมสูงจะแทบดูไม่ออกทันทีว่ากลยุทธ์ที่ใช้นี้เป็นของจริงหรือของปลอมสำหรับกลยุทธ์นี้ถูกใช้โดยฝั่ง US Army ที่มีการคัดเลือกศิลปินนักออกแบบจิตรกรครีเอทีฟวิศวกรรวมถึงนักจัดทำฉากที่มีชื่อเสียงเข้ามาอยู่ในกองทัพและตั้งชื่อว่า Ghost Army สังกัดอยู่ในกองบัญชาการที่23ซึ่งสมาชิกในกองบัญชาการนี้มีมากถึง 1,100 คนในการปฏิบัติการครั้งแรกเกิดขึ้นที่เมืองนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสตอนนั้นฝั่งเยอรมนีได้มีพร้อมทั้งกำลังพลและอาวุธต่างๆการเคลื่อนตัวไปช่วยฝั่งฝรั่งเศสของฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นทำได้ยากมากและถ้าหากไม่เป็นไปตามแผนก็อาจจะเสียกำลังพลโดยใช่เหตุพวกเขาจึงเริ่มใช้ปฏิบัติการกองทัพผีทันทีเริ่มต้นพวกเขาเริ่มทยอยสร้างรถถังปลอมฐานทัพเครื่องบินรบปืนใหญ่รถประกอบการศึกต่างๆรวมถึงมีการตกแต่งเพื่อให้ดูมีความแนบเนียนแบบที่สุดโดยรถถังนั้นก็จะมีการทำรอยตีนตะขาบของรถถังเป่าลมไว้ทุกคันเพื่อให้ศัตรูมองจากบนฟ้าแล้วเห็นว่าเป็นรถถังจริงๆมีการอัดเสียงใส่ลำโพงขนาดใหญ่เพื่อให้ศัตรูคิดว่าฝั่งนี้มีกองทัพขนาดใหญ่ตั้งอยู่และไม่ควรเข้าไปเพื่อต่อสู้เด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีการปลอมแปลงเป็นทหารที่พักผ่อนจากการรบเพื่อเข้าไปที่บาร์ต่างๆทำการปล่อยข่าวลวงเพื่อให้หน่วยข่าวกรองของศัตรูเกิดความสับสนอีกด้วยนอกจากเรื่องการสร้างกองทัพผีขึ้นมาแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการเขียนบทด้วยนะทั้งบทการพูดติดต่อสื่อสารเพื่อให้มีความสมจริงมากที่สุดการส่งข่าวสารการติดต่อกับกลุ่มอื่นๆในสนามรบมีแม้กระทั่งการส่งรหัสมอสปลอมๆและมีพวกเอฟเฟกต์ควันต่างๆเพื่อให้ศัตรูที่เห็นจะได้รู้สึกว่ามันคือของจริงด้วย
และจากการแสดงและการสร้างกองทัพที่ดูสมจริงนั้นก็สามารถช่วยให้ศัตรูไขว้เขวไปได้ไม่น้อยแถมยังไม่ต้องเสียกำลังพลของฝั่งพันธมิตรโดยไม่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์หลักๆที่ใช้ในการสร้างกองทัพเลยก็จะมีตัวรถถังเป่าลมที่สามารถเป่าลมเข้าไปให้มันพองตัวได้การเคลื่อนย้ายสะดวกจึงเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการสร้างกองทัพเลยนอกจากนี้ยังมีการใช้ไม้ต่างๆมาก่อสร้างเป็นรถถังเครื่องบินอีกด้วยเหมือนกันแต่มันดัดยากเกินไปและดูไม่สมจริงภายหลังจึงได้เปลี่ยนไปใช้ยางแทนเพื่อให้มันดัดเข้ารูปเข้ารอยได้ง่ายกว่ากองทัพผีลงทุนกระทั่งการสร้างฉากด้วยไม้อัดทำให้เหมือนฐานทัพที่กำลังก่อสร้างทำให้การมองเห็นจากที่สูงหรือใช้กล้องส่องทางไกลเข้ามาดูก็ทำให้ศัตรูประเมินผิดด้วยเหมือนกันคิดว่ามีกำลังพลจำนวนมากประจำการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ในช่วงกลางคืนพวกเขาจะนำไฟมาเพื่อสร้างให้เกิดภาพเคลื่อนไหวจนศัตรูคิดว่ามีกองทัพตั้งอยู่ตรงนั้นซึ่งการทำแบบนี้ของกองทัพผีทำให้ศัตรูประเมินว่าตรงนี้มีทัพใหญ่ราวๆ 20,000 ถึง 40,000 คนได้เลยแม้ความจริงจะมีเพียง 1,100 นายเท่านั้นช่วงสุดท้ายของสงครามในขณะที่ฝั่งพันธมิตรกำลังจะข้ามแม่น้ำเพื่อไปโจมตีนั้นหน่วยที่23ก็ได้ถูกเรียกตัวมาอีกครั้งเพื่อทำการกดดันให้ศัตรูที่กำลังตั้งรับอยู่ตรงแม่น้ำลายนั้นถอยร่นไปโดยครั้งนี้พวกเขาเล่นใหญ่กว่าเดิมมีการเป่าลมรถถังมากถึง600คันช่วงกลางวันมีการเปิดเสียงเหมือนรถถังและรถบรรทุกวิ่งเข้ามาตลอดเวลาส่วนกลางคืนก็เปิดเสียงการก่อสร้างทั้งคืนรวมถึงมีการทำแสงเลียนแบบแสงของปืนใหญ่ทำให้ศัตรูตกใจและถอยร่นออกไปได้ในที่สุดเป็นการลดการเผชิญหน้าและการสูญเสียแบบใช่เหตุด้วยแม้หลายคนจะดูว่ามันน่าจะได้ผลไม่กี่ครั้งและดูตลกไปหน่อยแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มันได้ถูกสร้างขึ้นมากกว่า20ครั้งทั่วยุโรปเลยทีเดียวจบจากที่หนึ่งก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งอย่างรวดเร็วทำให้ศัตรูเกิดความลังเลแถมยังมีการแพร่ข่าวปลอมไปให้เกิดความสับสนอีกสุดท้ายการสร้างกองทัพผีก็คาดกันว่าสามารถช่วยเหลือทหารไม่ให้เสียชีวิตได้หลายหมื่นนายเลยTime to Trip บริการยื่นขอวีซ่าและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวครบวงจรสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ